าส้มโอค่ะออกดอกแล้วค่ะพี่โชยเบาๆนะคะทุกคนกำจัดแมลงแล้วค่ะรากฝอยก็จะเยอะอย่างนี้เลยรากฝอยเยอะก็จะหาอาหารเก่งนะคะการแตกใบแตกยอดก็จะเร็วค่ะเพื่อนๆดูเห็นไหมมะกรูดไม่ก้อยไม่ก้อยดกมากๆดอกแน่นๆอย่างนี้นะคะผลก็แน่นผลก็สวยผลไม่เน่าผลไม่ร่วงนะคะพริกใบเขียวแข็งแรงไม่มีมดไม่มีเพลี้ยมากวนค่ะแล้วก็พริกก็ไม่เน่าไม่ร่วงด้วยค่ะเพื่อนและสำหรับต้นไหนนะคะถ้าโทรมๆนะคะมีมดอยู่ทางดินเยอะนะคะเพื่อนๆมาสังเกตนะนี่โคนด้านล่างนะคะเพื่อนจ๋าเด็ดใบล่างออกนะคะที่แสงส่องโดนลำต้นค่ะมีหญ้าก็ถอนออกเลยค่ะทุกคนแต่งไทยไม่ค่อยทำงานงามเลยค่ะไล่มดไล่แมลงที่มารบกวนนะคะพืชของเราค่ะดอกแข็งแรงดอกไม่ร่วงติดผลสวยๆดกๆแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรและวิธีที่ง่ายที่สุดที่ทำให้ต้นไม้พืชผักของเรางามสวยยกสวนแถมสูตรนี้ยังกำจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะสูตรนี้ง่ายที่สุดเลยค่ะเร่งการติดดอกออกผลเร่งการเจริญเติบโตแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติค่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อรากันอย่างง่ายๆเลยค่ะขาเป็นขี้เถ้าทานเลยนะทานค่ะมีทั้งสารซิลิก้าซิลิคอนมีแคลเซียมและก็โพแทสเซียมจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีเร่งดอกเร่งผลผลสวยผลไม้ค่ะรสชาติหวานกรอบอร่อยนะคะพืชใบใหญ่แข็งแรงค่ะปรุงสภาพดินได้เป็นอย่างดีตกเยอะมากๆนะคะขี้เท่าฐานนะคะจะลดความเป็นกรดในดินได้เป็นอย่างดีให้ดินมีค่า pH เป็นกลางนะคะปลูกพริกไม่ดกเลยค่ะปลูกพริกไม่เคยได้กินเลยค่ะไม่ก้อยค่ะใช้ขี้เท่าฐานในการปลูกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือมะนาวค่ะไม้ดอกมะประดับไม้มงคลค่ะขี้เท่าฐานช่วยเป็นเพื่อนได้เลยนะคะเป็นเปลือกไข่ค่ะแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการเร่งดอกเร่งผลนะคะป้องกันอาการติดดอกแล้วนะคะดอกสลัดหลุดร่วงโซเดียมกลูตาเมตนะคะเร่งรากกันอย่างง่ายๆจ้าเร่งดอกเร่งผลนะคะต่อไปค่ะก็คือกาแฟนะคะในกาแฟค่ะมีไนโตรเจนสูงเร่งดอกเร่งผลเร่งรากกันอย่างง่ายๆนะคะเพื่อนๆจ๋าเปลือกไข่มาเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเรามาทำปุ๋ยแห้งนะคะทุบเปลือกไข่กันก่อนค่ะอันนี้ไม่กล้าแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะทุบเลยค่ะเพื่อนๆแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการนะคะเปลือกไข่เขามีกรรมฐานนะคะกำจัดหนอนแมลงเพี้ยได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าหมักนานค่ะนี่หนอนแมลงเพี้ยเขาไม่ชอบค่ะเพื่อนจ๋าไข่ค่ะละเอียดแล้วค่ะทุกคนค่ะเพื่อนๆอย่าไปทิ้งเปลือกไข่ค่ะนักปลูกมือใหม่นะทำอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าปลูกอะไรก็งามปลูกอะไรก็สวยค่ะเปลือกไข่ของดีเลยค่ะเพื่อนๆแคลเซียมแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆค่ะงั้นนะคะเราก็เอาเปลือกไข่ค่ะใส่ไปในขี้เถ้าถ่านนี้เลยค่ะผสมเป็นวัสดุนะคะตอนปลูกต้นไม้ได้กับพืชผักทุกชนิดโรยที่หน้าดินนะคะทุก15วันหรือเดือนละครั้งนะคะเพื่อเป็นปุ๋ยแบบง่ายๆนะคะได้เช่นกันโซเดียมกลูตาเมตค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะใส่ลงไป2ช้อนนะคะไปค่ะเป็นกาแฟทีอินวันใส่กาแฟลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ1ซองค่ะเพื่อนๆนี่ใครปลูกพริกไม่งามพริกไม่ดกนะคะนี่สูตรนี้เลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆต้นไหนนะคะไม่โตนะคะเกิดจากมีเพลี้ยมากวนด้วยนะคะเขากัดกินอยู่ที่ใต้ใบลำต้นนะคะนี่โรยที่เท่าฐานผสมไปในดินปลูกเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าโอเคไม่ก้อยผสมเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะมาดูวิธีใช้เลยค่ะนี่ช้อนเดียวงามยกสวนเลยค่ะนี่ช้อนนี่เลยค่ะพริกติดดอกออกผลดีพริกดกเต็มต้นนะคะพริกไม่เน่าพริกไม่เป็นโรคกุ้งแห้งค่ะพริกไม่เป็นโรคแอนแทกโนดโรยไปที่หน้าดินเลยค่ะพริกมาก่อนดกดีจริงๆอันดับแรกนะคะเราต้องพรวนดินกันก่อนนะคะไม่ให้ดินแน่นนะคะนี่สิ่งนี้เลยค่ะโรยที่หน้าดินอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าทุกกระถางเลยกระถางนึงเป็นอะไรคะแม่ก้อยขากราบค่ะเพื่อนๆเร่งการแตกใบแตกยอดนะคะออกดอกสม่ำเสมอค่ะเพื่อนๆขาคริวค่ะเพื่อนๆแต่ก็ปลูกไว้ในเข่งนะคะแล้วก็โรยที่หน้าดินอย่างนี้เลย
ทุก15วันหรือเดือนละครั้งนะคะมาเติมปุ๋ยทางดินอย่างง่ายๆนะคะพืชจะงามนี่งามกันตั้งแต่ทางดินเลยนะคะพืชจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะเร่งเขียวโตเร็วทันใจอายุยืนนะคะไม่เหี่ยวไม่โทรมง่ายค่ะสูตรนี้ค่ะเห็นผลมากๆนี่แม่ก้อยอวดผลงานเพื่อนๆก่อนนี่เดรี่ของแม่ก้อยค่ะออกดอกแล้วนะเพื่อนๆจ๋าใบแข็งแรงมากนี่จากโทรมๆนะคะไม่เคยเห็นดอกเลยเพื่อนๆใช้สูตรนี้เข้าไปค่ะเห็นผลทันใจมากลงไปที่หน้าดินเลยค่ะเพื่อนๆหนูปลูกบอนสีไว้เยอะมากค่ะแม่ก้อยสูตรง่ายๆที่ทำให้บอนสีนะคะสวยยกสวนแตกกอเก่งแทงรอดไวๆต้นเล็กๆก็โตเร็วทันใจค่ะบอนสีแม่ก้อยงามสม่ำเสมอค่ะเพื่อจ๋าช่วงไหนที่ฝนตกเยอะนะคะดินจะเป็นกรดนะนี่ปรับค่า pH ให้เป็นกลางค่ะที่เท่าเลยค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของเปลือกไข่ด้วยค่ะเพื่อจ๋าเห็นมดเห็นหนอนเห็นเพลียนะคะโรยไปที่หน้าดินอย่างนี้นะคะทุกคนเพี้ยไฟไรแดงนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินค่ะสูตรนี้เอาอยู่แถมสูตรนี้นะที่เท่าสูตรนี้นะคะยังเร่งสีกันอย่างง่ายๆค่ะตาละแม่กุสุมาค่ะเพื่อนๆโอ้ดินในกระถางนะคะมีหอยทากค่ะแม่ก้อยค่ะหอยทากเยอะก็ช้อนนี้นะคะเพื่อนๆโรยลงไปเลยหอยทากไม่เหลือค่ะกำจัดขั้นเด็ดขาดไม่ต้องรอนานเห็นผลชัดจ้าปลูกอะไรก็งามปลูกอะไรก็ดกค่ะสูตรนี้ดินดีพืชงามกันทั้งค่ะแม่ก้อยพาเพื่อนๆปลูกนะคะเป็นมะเขือเชอรี่นะคะหรือว่าเป็นมะเขือที่มีโรคเชื้อราเยอะมากๆเพื่อนหลายท่านปลูกไปแล้วโตแล้วค่ะแม่ก้อยคะมะเขือของหนูโตมาระยะหนึ่งแล้วก็ล้มตายไปละเพื่อนๆเจอเชื้อรานะคะจากเชื้อราทางดินดินดีสำหรับปลูกมะเขือสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าไม่ได้ปลูกแต่มะเขือต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะก่อนปลูกเราก็ใช้สูตรนี้ได้เช่นกันกระถางมาเลยค่ะแม่ก้อยลองก้นกระถางด้วยใบก้ามปูนะเพื่อนๆมีมะพร้าวสับมีถ่านนะคะลองได้หมดก็เป็นดินปลูกค่ะที่เพื่อนๆมีนะดินปลูกครั้งนี้นะคะแม่ก้อยใช้ดินนะคะผสมเปลือกไข่ขี้หมูขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มะพร้าวสับแล้วก็เปลือกไข่นะคะเพื่อนๆไม่มีก็เป็นดินที่ร้านต้นไม้ได้เช่นกันค่ะใส่ลงไปเลยค่ะปลูกต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะก่อนปลูกก็สูตรนี้เลยค่ะผสมไปในดินปลูกของเราเลยค่ะเพื่อนแม่ก้อยงามมากก็ดินสูตรนี้เลยค่ะพริกมะเขือมะนาวนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ครั้งนี้พาเพื่อนๆปลูกมะเขือเชอรี่นะปลูกใหม่เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเนื่องจากกระถางเริ่มเล็กแล้วค่ะน้องเริ่มโตแล้วนะมาเลยค่ะเพื่อนๆมาเลยโอ้โหลากตึมเลยค่ะลากเขาพยายามหาอาหารอยู่นะคะแต่ขดราคาเนื่องจากกระถางก็เล็กนิดเดียวนะคะโตมาสักระยะนึงนะคะเพื่อนๆต้องเปลี่ยนกระถางนะคะน้องจะได้โตเร็วถาวรนะคะติดดอกออกผลให้เพื่อนๆได้กินนะคะนี่มะเขือเชอรี่หวานมากนี่กินแบบกินเหมือนกินผลไม้เลยค่ะเวลาน้องโตออกผลให้กับเรานะคะเพื่อนๆเติมดินอีกครั้งนึงค่ะเพื่อนจ๋ารอบๆนะจ๊ะสูตรนี้นะคะแม่ก็มีส่วนผสมของถ่านด้วยนะแล้วเราก็กบหน้าดินนะคะด้วยใบก้ามปูหรือขุยมะพร้าวนะคะหรือมะพร้าวสับได้เลยค่ะรักษาความชุ่มชื้นที่หน้าดินค่ะเพื่อนจ๋าเนื่องจากช่วงนี้เนาะอากาศร้อนค่ะเรารดน้ำไปแล้วนะคะน้ำจะไม่ระเหยไปกับอากาศไวค่ะน้ำจะชุ่มชื้นอยู่ที่หน้าดินนะคะขุยมะพร้าวมะพร้าวสับช่วยได้แล้วก็กดขอบอย่างนี้นะคะทุกคนค่ะน้ำจะได้ไม่ไหลออกจากกระถางนะคะพาเพื่อนๆนะคะปลูกมะเขือเชอรี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนจ๋าก็โรยปุ๋ยสูตรนี้ของเรารอบๆขอบกระถางอีกครั้งนึงนะคะรอให้รากฝอยของมะเขือเขาออกมาไวๆค่ะน้องจะได้ตัวไวๆนะคะพาเพื่อนทำปุ๋ยน้ำค่ะก็คือสูตรที่เราทำเป็นปุ๋ยแห้งนี้นะคะตักใส่ลงไปในน้ำสะอาดนะคะ1ลิตรนะใส่ลงไปเลยค่ะ3ช้อนค่ะเพื่อนๆจ๋านึกกำจัดมดหนอนแมลงแบบทะลุทะลวงลงดินเลยค่ะเพื่อนๆมาดูวิธีใช้เลยนะคะผสมต่อสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรใส่น้ำสะอาดไปครึ่งนึงค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋ามาดูวิธีใช้เลยค่ะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันเลยนะคะเน้นไปที่ไหนคะแม่ก้อยคะเน้นไปที่ยอดเลยค่ะคือต้นไหนนะคะแตกยอดแตกใบใหม่นะคะน้องจะอ่อนแอนะคะฉีดสูตรนี้ค่ะเสริมเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเขาเลยค่ะบนใบใต้ใบแล้วก็ที่หน้าดินนะคะเคล็ดลับนะคะเดลีออกดอกไวนะคะพืชใบมันวาวสวยค่ะเพื่อนๆจ๋าไปที่หน้าดินนี้ฉีดพ่นเป็นปุ๋ยทั้งใบทำให้ใบพืชนะคะใบมันวาวสวยค่ะใบแข็งแรงไม่มีมดไม่มีเครียะมากวนคิดเท่าฐานนะคะสูตรพิเศษลงดินไปแล้วนะคะสามารถราดน้ำสะอาดนะคะหรือราดปุ๋ยสูตรนี้นะคะตามไปได้เลยค่ะเพื่อนจ๋าสูตรนี้นะคะจะราดรดนะคะหรือจะฉีดพ่นนะคะเยอะๆนะคะเราใช้สัดส่วนดังต่อไปนี้นะคะปุ๋ยแห้งของเราที่ทำเสร็จแล้วนะคะตักเลยค่ะ4ช้อนนะคะต่อน้ำ10ลิตรอย่างนี้นะคะ1
ันเชื้อโรคเชื้อราสูตรดั้งเดิมแบบง่ายๆค่ะเห็นผลชัดเลยค่ะสำหรับต้นไหนนะคะกระถางใหญ่ๆค่ะก็ใช้ค่ะ1ขันเลยค่ะพี่เมย์จ๋านี่เลย1ขันต่อ1ต้นอย่างนี้เป็นใบใช้ดีๆมากๆค่ะทารุที่ใบได้เลยค่ะแก้อาการพริกใบหงิกใบงอใบผิดเปรี้ยวเสียทรงเกิดจากขาดแคลเซียมแล้วก็ยังเจอเพี้ยใบลายแดงเข้ามากัดกินนะคะเพื่อนๆมาถึงนี้เลยรับนะคะมะนาวดกเต็มต้นโอ้ดกนี่หยดย้อยหยาดเยิ้งแบบนี้เลยค่ะเรียกว่าปลูกต้นเดียวนะแบบเก็บกินเก็บขายแทบไม่ทันค่ะติดดอกออกผลกันอย่างง่ายๆเลยค่ะสิ่งนี้นะคะเพื่อนๆเราก็โรยที่หน้าดินเลยค่ะเพื่อนอย่าลืมนะคะมาพรวนดินด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะโรยที่ไหนคะโรยที่ชายกิ่งค่ะชายกิ่งมาทางไหนเพื่อนๆก็โรยเลยค่ะโอ้ผลดกกิ่งๆค่ะเพื่อนจ๋าเสร็จแล้วก็ราดรถด้วยส่วนนี้ค่ะสีแห้งไปแล้วปุ๋ยน้ำเลยค่ะโอ้ทับทิมค่ะจากที่ดอกร่วงหนักมากตอนนี้เห็นผลแล้วค่ะนี่โอ้โหติดดอกติดผลแน่ๆอย่างนี้เลยค่ะเราก็ราดรั้วสูตรนี้นะคะที่หน้าดินที่ชายพุ่มเลยนะคะป้องกันดอกสลัดหลุดร่วงดอกออกผลแน่นอนค่ะดอกแน่นดอกเพียบโอ้โหพริกก็ใบเขียวสวยค่ะสูตรนี้เลยพริกดอกเต็มต้นพริกสมบูรณ์แข็งแรงติดดอกดีดอกไม่สลัดหลุดร่วงนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะทางดินค่ะราดให้ชุ่มอย่างนี้เลยค่ะเราก็ใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนจ๋าลงดีเลยค่ะกำจัดมดแมลงทางดินสูตรนี้เลยเร่งรากป้องกันเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยทำให้พริกมะเขือมะนาวนะคะดกดกแน่นๆเต็มต้นกันอย่างนี้ค่ะดกมากมากค่ะทุกคนโอ้ทำสูตรนี้เลยเห็นผลจริงค่ะดกมากดกมากลากเขากิ่งมาทางไหนแสดงว่าลากมาทางนั้นค่ะเพื่อนก็ลากสูตรนี้นะคะรอบๆเลยค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะจ๊ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะทำใช้กันดูนะคะทุกคน